It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup ได้เวลาจิบกาแฟ,ฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองคอก์กรกับ a c u p of Culture แล้วนะคะและขอต้อนรับคุณผู้ฟังฉลองเข้าสู่ EP ที่100กับน้ำพึ่งสิรีกรค่ะที่วันนี้จะชวนคุณผู้ฟังนะคะมา จิบกาแฟไปพร้อมกับเรื่องราวของวัฒนธรรมองค์กรอ,อีกเช่นเคยต้องขออนุญาตขอบพระคุณทุกการติดตามเลยนะคะทุกๆช่องทางทั้งไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์นี้นะคะแล้วก็ทางแฟนเพจอาคาบพอบเคาเจอร์ด้วยนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เพิ่งจะรีชหนึ่งมื่นฟอลโลเไปยังไงเนี่ยก็ฝากติดตามกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยค่ะ วันนี้นะคะนัเพิ่งมีเรื่องราวของการสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่มีจุดเริ่มต้นนะคะคมาจากการใช้ OKR OK จนกลายเป็นองคอ์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในปัจจุบันนะคะองคอ์กรนี้ค่ะเริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่อยู่แค่ในโรงรถแล้วก็สามารถก่อร่างสร้างตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจาก Google ค่ะ ต้องบอกก่อนว่าการใช้ OKR OK เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นที่ Google นะคะแต่ว่ามันเริ่มต้นที่บริษัท Intel นะคะด้วยการใช้ g o Setting นะคะซึ่งเริ่มต้นเมื่อปลายทศวรรษ1970นะคะโดย Andy g r o v e c e o ของบริษัท Intel นี่แหละนะคะเขามีเบื้องหลังของแนวคิดนี้ก็คือว่าอยากจะให้ง่ายละวัดได้หรือว่า Simple and measurable นะคะหลังจากนั้นเนี่ย กลายเป็นที่นิยมแพร่หลายเนี่ยในช่วงหลังยุค1990หลังจากที่ Google เนี่ยเริ่มนำมาใช้ก็คือ,อมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือว่า o b j e c t i v e แล้วก็ Key r e s u l t ในการทำงานซึ่งนั่นก็คือหลักของการทำงานของ OKR OK ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้เอง โดย Google นะคะเริ่มต้นด้วยธุรกิจ Search Engine ที่เรารู้จักกันในชื่อ Google นะคะแต่ว่าสะกดด้วย G W O, o G O L ไม่ได้เหมือน Google อย่างทุกวันนี้นะคะน้ำเพ่งก็แอบเอาไปค้นดูว่าไอคำนี้มันแปลว่าอะไรนะคะปรากฏว่ามันคือการเรียกตัวเลข10ยกกำลัง100ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆอะคะ่ะคือเยอะแค่ไหนก็คือ ให้ลองจินตนาการว่ามันมีเลขหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเลขศูนย์อีกหนึ่งร้อยตัวคือแค่เชื่อก็รู้สึกว่าปังมากแล้วอะค่ะนี่ก็คือเบื้องหลังของการตั้งชื่อตั้งแต่เริ่มต้นของบริษัทเนาะทีนี้ Google ก็ดำเนินธุรกิจมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการเติบโตมาจนถึงปี2015นะคะก็มีการปรับโครงสร้างใหม่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ย g o o g l e กลายเป็นบริษัทย่อย ภายใต้เครือ Alphabet นะคะซึ่งบริษัทในเครือนี้ก็จะมีอีกมากมายเลยที่เรารู้จักกันดีนะคะอย่างเช่น YouTube Android OS หรือว่าแอปพลิเคชันแผนที่นำทางนะคะ Google เนี่ยค่ะนำ OKR OK นะคะมาใช้ตั้งแต่ปี1999นะคะเบื้องหลังเลยก็คือ Google เนี่ยเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลอยู่แล้วเนาะก็เลยมีการ เขาเรียกว่าดึงความสามารถในการใช้ข้อมูลเนี่ยมาคำนวณประสิทธิภาพในการทำงานได้ง่ายกว่าที่อื่นนะคะ g o o g l e ก็เลยมีวิธีการคิดหรือประเมินผลงานในเป็นของตัวเองโดยที่แบ่งการวัดผลงานเนี่ยออกเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะโดยสีแดงเนี่ยหมายถึงคะแนน0.0ถึง0.3สีเหลืองหมายถึง0.4ถึง0.6สีเขียวเนี่ยก็หมายถึงคะแนน0.7ถึง1.0นะคะเขาจะวัดจาก2ตัวแปร นั à, nên ่นก็คือ Committed แล้วก็ Aspirational นะคะเขาเชื่อว่า2ตัวแปรนี้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่จะแยกแต่ละคนให้แตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับ Committed เนี่ยก็คือการที่หัวหน้าทีมงานหรือว่าพนักงานเนี่ยเห็นพ้องต้องกันในการที่จะทำงานบางอย่างให้บรรลุเป้าหมายด้วยการที่พยายามปรับตารางงานปรับทรัพยากรต่างๆนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้า ะะซึ่งคะแนนฝั่งคอมมิตเนี่ยคอมมิตเต็ดเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยจะถูกหวังว่าจะต้องได้คะแนนเต็มที่1.0เท่านั้นนะคะดังนั้นใครที่คะแนนน้อยกว่านี้จะต้องอธิบายอย่างละเอียดเลยนะคะว่าผิดพลาดในส่วนไหนหรือว่าวางแผนหรือดำเนินการในส่วนไหน,นที่พลาดไปบ้างนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือ aspirational ใช่ไหมคะ aspirational เนี่ยจะหมายถึง ความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานที่จะแสดงออกว่าจะทําให้ google เนี่ยเปลี่ยนแปลงโลกไปยังไงได้บ้างนะคะแม้ไอเดียนั้นเนี่ยจะยังไม่ชัดเจนหรือว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะใช้ทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะซึ่งคะแนนอันนี้เนี่ยจะถูกตัดทุกๆไตรมาสคะ่ะเพื่อที่พนักงานเนี่ยจะได้มีโอกาสพูดคุยกับหัวหน้าแบบวันออนวัน โดยคะแนนเฉลี่ยเนี่ยองกรคาดหวังให้ทุกคนเนี่ยได้ที่0.7หรือว่า70%เท่านั้นนะคะเพราะว่า,าไม่อยากให้ได้คะแนนเต็มอะคะ่ะเพราะว่าอยากให้พนักงานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองต้องยืดเยยดการทำงานออกไปอีกเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ OKR OK เนี่ยจะไม่ใช่ส่วนหลักที่ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินผลงานหรือว่าประเมินผลงานประจำปีของพนักงานนะคะอันนี้ก็คือการประเมิน ในสส่วนนะคะนอกจากนั้นเนี่ย Google เนี่ยจะพยายามสร้างการทำงานแบบ cross-functional ค่ะแล้วก็มีการอ,าออกแบบโครงสร้างองค์กรแบบ flat นะคะแล้วก็แยกไปตามกลุ่มฟังก์ชันงานแล้วก็ product ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังสนับสนุนโครงสร้างองค์กรด้วยวัฒนธรรมองค์กรแบบเปิดกว้างแล้วก็ให้คุณค่ากับนวัตกรรมมากๆเลยโดยอนุญ,ญาตให้มีการนำเสนอและก็แลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างพนักงานด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดจากการใช้ OKR OK ก็อย่างเช่น Gmail อ,อันนี้ทุกคนก็น่าจะใกล้ชิดกันดีนะคะหรือว่าจะเป็น Google Chrome นะคะซึ่งตอนเขาใช้ OKR OK กับ Google Chrome เนี่ยเขามีการกำหนด specific objective นะคะว่าเขาจะพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับเว็บแอปพลิเคชันเพื่อลูกค้าเจ n เน a เรชันถัดไปนะคะส่วน main Key r e s u l t ก็คือ Chrome เนี่ยจะต้อง reach 7 day active user นะคะ20ล้านคนด้วยกันซึ่งทุกคนใน Google นะคะก็จะต้องมี OKR OK เป็นของตัวเองหมดนะคะรวมถึงผู้บริหารสูงสุดด้วยนะคะนอกจากนั้น Google นะคะยังเสริมการใช้ OKR OK นะคะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า MoMA นะคะ MoMA เนี้ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ค้นหาใครก็ได้ที่เป็นพนักงานที่อยู่ใน Google นะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อ โอเทั้งหลายเนี่ยเข้าด้วยกันจะมีเบอร์โทรอีเมลตำแหน่งงานข้อมูลงานที่รับผิดชอบในควอเตอร์ปัจจุบันเกรดที่เขาได้รับในการประเมินที่ผ่านมาด้วยนะคะสิ่งนี้เองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของ Innovation i d e a ีเล็กๆที่ค่อยๆถูกพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยนะคะซึ่ง1ใน40ไอเดียที่สุดยอดที่สุดของ Google นะคะก็เกิดขึ้นจากการใช้โมม่านี่แหละ นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของ Google ที่สามารถเปลี่ยนจากบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆให้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งก็เกิดจากการใช้ OKR OK มาตลอดหลายยุคหลายสมัยนะคะและปัจจุบันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท Google ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ หวังว่าวันนี้นะคะจะจุดประกายคุณผู้ฟังในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่ตั้งใจได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีทําไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสวัสดีค่ะ And that's today's again next Culture. time. See of you Cup